ก็จริงๆเขาก็ผ่านเรื่องหนักๆมาหลายเรื่องครับกำลังใจก็คือการอยู่ข้างๆแล้วก็คอยแบบพูดไม่เป็นไรนะแบบคอยทักไปในแชทนะครับบอกว่าวันนี้งานเป็นยังไงบ้างถามความราบเรื่องว่าแบบเหนื่อยไหมพักผ่อนเยอะๆนะเราก็จะพิมพ์อาศัยการพิมพ์ไปเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ค่อยว่างอยู่แล้วคือจริงๆช่วงนี้แบบทุกคนอาจจะคิดว่าแบบว่าผมแบบอาจจะสภาพจิตใจย่ำแย่แต่ว่าในเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับผมอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนที่พอเจอปัญหาแล้วมันต้องไปต่อครับมันแน่นอนอยู่แล้วผมเสียคุณพ่อไปเนาะอย่างที่ทุกคนทราบกันมันเสียใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมยังมีครอบครัวมีแม่มีพี่สาวมีหลานมีพี่ชายแล้วเรารู้สึกว่ามันเหลือเราคนเดียวเลยที่ต้องเข้มแข็งอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะมีบางเวลาที่เศร้าแล้วก็คิดถึงบ้างแต่ว่าทุกช่วงเวลาครับที่ได้ผ่านมาที่ได้โตมากับคุณพ่อเรารู้สึกว่าเราได้ให้ความรักไม่ได้เสียดายแล้วเพราะว่ามันทุกวินาทีอะครับเราบอกรักป้าขนาดรูปสุดท้ายที่อยู่ในแชทก็ยังเป็นรูปที่ส่งวิญญาณให้ป้ามันเลยจากกันไปด้วยความรักผมเลยคิดถึงแหละแต่ว่าไม่ได้อะไรอาวรแล้วในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปให้ดีก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะครับก็ครอบครัวของเราตอนนี้เข้มแข็งขึ้นมากๆนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าชีวิตตอนวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เรารักอ่ะถ้าเราได้บอกรักผมเป็นเครื่องนึงที่พิสูจน์แล้วว่าถ้าเราใช้ชีวิตกับความรักกับครอบครัวมากพอสิ่งสุดท้ายมันจะจำได้ความทรงจำดีๆกับความสุขมันจะเหลือไว้แต่ความคิดถึงแล้วมันจะไม่เสียใจกับช่วงเวลาที่มันผ่านมาแล้วมันหมดไป